วารสารเมืองโบราณเมืองโบราณเจอร์นลที่บันทึกเอาไว้เมื่อ19กันยายนปี2018พูดถึงวัฒนธรรมร่วมอุสาคเนในอาเซียนคำโปรยบนปกวัฒนธรรมร่วมอุสาคเนในอาเซียนบอกว่าอย่าเมาเอาเองว่าโน่นนี่นั่นล้วนของไทยเพราะของเขาก็มีแล้วต่างมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมไม่ได้มีเฉพาะไทย ปรับปรุงขึ้นจากบทความที่ตีพิมพ์เป็นตอนสั้นๆลงในมติชนสุดสัปดาห์ตั้งแต่2มกราคมถึง2ตุลาคมปี2558โดยนำะมาปรับแก้ให้สั้นกระชับไม่ซับซ้อนเพื่อให้อ่านง่ายเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการทำความเข้าใจรากเหง้าทางวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนอุสาคเนน์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ที่ปัจจุบันต่างมีความสัมพันธ์กันในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยู่ภายใต้หลังคาของประชาคมอาเซียนร่วมกันสุจิตวงเทศได้กล่าวไว้ในบทคำนำว่าประวัติศาสตร์ภูมิภาคอุตสาคเคนต้องรื้อแล้วสร้างใหม่ตามหลักฐานมานุษยวิทยาโบราณคดีที่พบกว้างขวางมากกว่าเดิมและอธิบายได้มากกว่าและน่าเชื่อถือมากกว่าแต่ก่อนในวงเล็บไม่ได้หมายความว่าถูกต้องหรือเป็นที่ยุติโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนับถือศาสนาผี อันเป็นช่วงก่อนรับศาสนาพราหมณ์กับพุทธจากอินเดียการทําความเข้าใจประวัติศาสตร์ร่วมของผู้คนในดินแดนอุสาคเนย์ย่อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ําว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไทยแท้แต่ล้วนมีที่มาที่ไปสืบย้อนได้ว่ามีรากเป็นวัฒนธรรมที่มีร่วมกันในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรร ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการรับวัฒนธรรมอื่นๆจากภายนอกวัฒนธรรมร่วมก่อนอินเดียหมายถึงช่วงก่อนรับอารยธรรมอินเดียคือตั้งแต่ยุคดึกดำบรรจนถึงราว1000ปีมาแล้วในยุคที่คนน้อยพื้นที่มากและยังไม่มีพรมแดนผู้คนสามารถเคลื่อนย้ายไปตั้งหลักแหล่งที่ใดก็ได้ซึ่งคนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่า,ตางมีรูปแบบวัฒนธรรมบางอย่าง ร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการนับถือผีฟ้าผีแทนการให้ความสำคัญกับผู้หญิงที่เป็นผู้สื่อสารกับอำนาจเหนือธรรมชาติและถือว่ามีฐานะทางสังคมสูงความเชื่อเรื่องขวัญพิธีศพสัตว์ศักดิทธิ์เช่นกอบคังคกหมาแลนตะกวดงูหรือนาคเป็นต้นนอกจากนี้มีรูปแบบวิถีชีวิตอาหารการกินและการละเล่นต่างๆที่ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมเช่น บ้านเรือนเสาสูงการระบำรำฟ้อนกรรมวิธีการทำอาหารให้เน่าเพื่อถนอมอาหารเป็นต้นวัฒนธรรมร่วมหลังอินเดียหมายถึงช่วงหลังรับอารยธรรมอินเดียเมื่อราวพศ1,000เป็นต้นมาและนำมาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ 1. รับศาสนาพราหมณ์พุทธ 2. รับศาสนาอิสลามและอื่นๆและ3รับอาานิคม ในส่วนนี้จะกล่าวถึงตั้งแต่การรับวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์และพุทธจากอินเดียซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญของพัฒนาการทางวัฒนธรรมในดินแดนแถบนี้และปรับบทบาทของเพศชายให้มีความสำคัญสูงขึ้นเช่นเดียวกันตัวอักษรที่มีรากฐานมาจากอินเดียใต้ก่อนที่จะมีพัฒนาการปรับเปลี่ยนเป็นอักษรพื้นเมืองที่แบ่งแยกตามท้องถิ่นต่างๆและในเวลาต่อมามีศาสนาอิสลามเผยแผ่เข้ามายัางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้ผสมภาษาและสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ดินแดนแถบนี้ส่วนท้ายของภาคหลังอินเดียปิดท้ายด้วยเรื่องสมัยอาณานิคมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการแบ่งเขตเส้นพรมแดนและรัฐชาติและการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อระบบการผลิตและเศรษฐกิจก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยแนวคิดชาตินิยมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโต้พวกเจ้าอาณานิคมหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นเพียงการให้ภาพกว้าง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมร่วมของคนและสังคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้อ่านเป็นพื้นฐานสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่อาจไม่มีความรู้ทางด้านมนุษยวิทยาและโบราณคดีมาก่อนอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องเหล่านี้และต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับจากหนังสือหลากหลายเล่มในชุดมาจากไหนของสุจิตวง์เทศ อธิคนไทยมาจากไหนอักษรไทยมาจากไหนซึ่งเป็นการเปิดประเด็นให้เห็นถึงที่มาของวัฒนธรรมไทยอันเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมร่วมของชาวอุสาคเนก่อนถูกบรรจุอยู่ภายใต้กรอบความเป็นไทยอันเป็นผลมาจากแนวคิดชาตินิยมนอกจากนี้ในเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บสุจิตวงเทศ .com ก็เป็นแหล่งรวบรวมบทความอื่นๆที่น่าสนใจของสุจิตวงเทศอีกด้วยครับ